่ใส่ถุงมือเรียบร้อยคุณผู้ชมพร้อมลุยสเต็กสันคอหมูกับซอสมัสมั่นถั่วแดงเครื่องปรุงที่จะทำให้เนื้อหมูของอาจารย์เวลาเป็นสเต็กกริลมาเสร็จแล้วแดงสวยมีรสชาติอร่อยผลิตภัณฑ์ของโลโบนะคุณผู้ชม NS Mix ใส่ไปเสร็จแล้วหมูจะเป็นสีแดงๆเพราะฉะนั้นก็จะใส่เพียงแค่ช้อนชาเดียวของแบบนี้ต้องใช้แบบเป๊ะๆอย่ามาแบบใส่เยอะชิ้นกลับข้างนี้ซึ่งสั่งก็จัดการขยำให้เข้ากันนี่หมูยังเย็นเฉียบอยู่เลยนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็จัดการใส่ถุงพลาสติกหรือใส่กล่องปิดฝาให้สนิทนำเข้าตู้เย็นช่องเย็นจัดๆนานไหมไม่นานหรอก3วันสเต็กจะมีกลิ่นหอมออกมาเหมือนแฮมเหมือนเบคอนเราจะทำซอสมัสมั่นกันนะครับนะนี่น้ำพริกแกงมัสมั่นโลโบคุณผู้ชมจัดการเพราะวันนี้ซอสของเราจะเป็นซอสมัสมั่นพอใส่น้ำพริกแกงมัสมั่นโลโบลงไปเราก็จะใส่น้ำมันเจียวน้ำมันที่เจียวหอมแดงไว้มันก็จะมีกลิ่นหอมๆนะคุณผู้ชมอุ้ยใส่ไปเหลือนิดนึงใส่ไปหมดเถอะเห็นไหมสูตรเราก็กะไปก็กะมาเสร็จแล้วก็จัดการเปิดเตาซะเอาละค่อยๆผัดน้ำพริกแกงมัสมั่นกับน้ำมันเจียวหอมโอ้น้ำพริกแกงหอมมากคุณผู้ชมตราโลโบวันนี้ใช้นมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟอลคอนนะคุณผู้ชมเปิดง่ายใช้สะดวกประหยัดเวลาเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสนะครับเปิดซะแล้วก็ใส่ลงไปใส่ไปหน่อยนึงก่อนเสร็จแล้วก็จัดการผัดซะให้น้ำพริกแกงเนี่ยเข้ากันเสร็จแล้วก็จัดการใส่ให้หมดเลยเสร็จแล้วเราก็ใส่ถั่วแดงวันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ถั่วแดงตราข้าวทองต้มจนกระทั่งเม็ดนิ่มๆแบบนี้ใส่ลงไปเลยคุณผู้ชมอันนี้เป็นน้ำมะขามเปียกสักนิดนึงนะแล้วก็น้ำตาลปี๊บน้ำตาลนิดนึงเยาว์ยวนคุณผู้ชมรสชาติของซอสเนี่ยมันก็จะจัดนิดนึงเราก็ไม่ต้องราดเยอะอร่อยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับฐานะนะคุณผู้ชมเนาะรวยก็อร่อยมากหอมกลิ่นเขาเรียกอะไรน้ำมันเจียวหอมกับเครื่องแกงมัสมั่นโลโบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เทซะก็อุ่นกระทะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นกริลแพนตราหัวมะลายจีแบบแป๊บๆอย่างนี้ก็น้ำมันนิดนึงคุณผู้ชมวันนี้เป็นถั่วเหลืองนะคุณผู้ชมมรกตรับรองจะติดใจจัดการซะหมูหมัก3วันนำออกมาจากตู้เย็นพักไว้จนกระทั่งคลายความเย็นโรยพริกไทยดำบุบหยาบนะเนี่ยคุณผู้ชมให้มันมีความเป็นพริกไทยน้อยๆนะคุณผู้ชมเราก็นิดนึงเห็นมั้ยเอียงให้น้ำมันวิ่งไปสักนิดนึงแล้วก็กลับข้างเห็นมั้ยคุณผู้ชมสเต็กจะมีความนุ่มชวนรับประทานมากนะคุณผู้ชมสำหรับเนื้อวัวอาจจะแบบครึ่งสุกครึ่งดิบมีเดียมแรเวลดันแต่หมูขอสุกนะคะคุณผู้ชมหมูอย่ามาครึ่งสุกครึ่งดิบนะคะเดี๋ยวว่าไม่ปลอดภัยค่ะ
ควรจะสุกหน่อยนะคะเอาละคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วหมูของเราสุกคุณผู้ชมก็เสด็จน้ำมันนิดนึงแล้วก็จัดการวางลงไปเลยคุณผู้ชมเห็นไหมพอเวลาจะรับประทานเราก็เสิร์ฟมีผักไว้ข้างจานใช่ไหมคุณผู้ชมอันนี้เป็นซอสของเราที่เราทำไว้มีถั่วแดงด้วยเห็นไหมราดก็ไม่ต้องใส่เยอะมากคุณผู้ชมเพราะซอสของเราเนี่ยรสชาติจัดจ้านแค่นี้นะยังไม่พอคุณผู้ชมหอมแดงเจียวใส่ไปหน่อยเป็นสัญลักษณ์ของมาสมันเห็นไหมแล้วก็อยากจะให้รู้ว่าเออมุมนี้นะคะเป็นเซนเตอร์ก็ขยุ่มวางไว้สักหน่อยหนึ่งเสร็จเรียบร้อยนี่เย็นสมัครงานโรงแรมพันดาวได้เลยค่ะบิติโคลัมเบียค่ะมาเรียนที่นี่ก็ทีแรกก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่ามันเจอคนอื่นเนี่ยค่ะแต่ว่าพอเขามาเรียนจริงๆก็ดีค่ะเพราะว่าคนที่มาเขาก็ใหม่กันหมดอาจารย์ก็ดีด้วยใส่ใจนักเรียนค่ะทีแรกก็กังวลอยู่เพราะว่าด้วยความที่เราพอได้อยู่แล้วแต่เราก็ไม่ได้เก่งทีนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันดูจากสูตรมันไม่แตกต่างแต่พอมาเรียนจริงก็แตกต่างค่ะเรายังรู้ไม่ลึกพอคือเราโชคดีที่ได้จากอาจารย์ที่มีประสบการณ์ค่ะทำให้เราได้รู้เรื่องจริงการที่เรานะคะหาข้อมูลเรียนเองกับการที่เรามาเรียนกับคนที่มีประสบการณ์นี่ค่ะมันจะต่างกันนะคะมันเหมือนกับมันจะมีเคล็ดลับหรือทิศต่างๆที่เราไม่รู้อะค่ะซึ่งในหนังสือเราก็ไม่สามารถถามใครได้เผอิญตอนเรียนต่อช่วงเรียนต่อก็เห็นสังเกตว่าเกือบทุกที่ฮะเมืองนอกอะไรเงี้ยมันร้านอาหารไทยเยอะมากแล้วก็เป็นที่นิยมมากเราก็ไม่ค่อยจะมีประสบการณ์หรือคือหลักการในการทำอาหารไทยอะไรเงี้ยพอได้มาเรียนจริงๆนะฮะเรียนทฤษฎีเราก็ดูวิดีโอการทำคร่าวๆนะฮะแต่ลงมือทำภาคปฏิบัติความรู้สึกนะฮะที่มาเรียนได้มาเรียนที่นี่ฮะก็เป็นกันเองครับคือมาเจออาจารย์ของจริงครับประสบการณ์แล้วก็อะไรหลายๆอย่างนี่แกเก่งมากการมาเรียนนี่นะครับนักเรียนทุกคนที่นี่จะได้ปฏิบัติเองหมดทุกคนอาจารย์จะสอนละเอียดมากตอนนี้ผมเปิดร้านอาหารนะฮะอยู่ที่ประเทศไอซ์แลนด์นะครับจริงๆที่ผมมาเรียนที่เนี่ยมีความรู้สึกว่าได้เพื่อนฝูงที่ดีมากเลยนะครับเราได้ประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดีมากแล้วก็ประทับใจมากในเรื่องของอาจารย์ผมบอกได้เลยว่าประทับใจจริงๆครับการทำอาหารไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับคุณอีกแล้วครับอยากเรียนทำอาหารไทยให้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพมาเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติสิครับคุณผู้ชมคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อ่ะจะชวนคุณผู้ชมเข้าครัวทำขนมนะก็อย่างแบบ Merry Christmas and Happy New Year ได้โดยที่ไม่ที่แบบไม่เขินนะคุณผู้ชมคะอาจารย์เตรียมเค้กแครอทช็อกโกแลตมาฝากคุณผู้ชมค่ะทั้งหอมผงโกโก้หอมเนยหอมนมข้นหวานอุ้ยหอมไปหมดเลยคุณผู้ชมดูสิคุณผู้ชมนะจัดการใส่แครอทลงไปปริมาณเยอะพอสมควรเพราะเรากินเค้กแครอทนี่เราไม่ได้กินวิญญาณแครอทนะคุณผู้ชมประเดี๋ยวพอคนผสมเสร็จต้องรีบอบนะและอีกอย่างหนึ่งให้ราคาถูกๆเองก็ไม่ทำขายราคาเรียกเสียเวลาเค้กแครอทเค้กแม่ยิงหมุนเล่นให้มันเวียนหัวนี่คุณผู้ชมโอ้หมุนเองค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราจะมาทำวุ้นปีใหม่ค่ะเสร็จแล้วค่ะวุ้นปีใหม่จะทำแจกเพื่อนหรือว่าทำขายก็ได้นะคะเ
โอ้